พบกับรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างพิธีกรโดยโอมสมรชนมูลสายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างในวันเสาร์นี้นะครับเราพาคุณผู้ชมทุกท่านชมเทปบันทึกภาพนะครับการเดินทางไปมอบของไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์การกีฬาหรือแม้แต่การมอบทุนให้กับน้องๆนักเรียนนะครับโดยในครั้งนี้นะฮะมูลนิธิมณีมนชานิตยสาร The Rich อ่านแล้วรวยและบริษัท TPN FlexFactจำกัดนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์มอบอุปกรณ์กีฬาเสื้อกันหนาวผ้าห่มและขนมนมเนยต่างๆนะครับให้กับน้องๆซึ่งโรงเรียนแรกที่เดินทางไปนะครับนั่นคือโรงเรียนบ้านสันต้นขามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่ตำบลนางแลนะครับไปดูบรรยากาศกันฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศของการมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันนะครับต้องขอขอบคุณทางผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนนะครับซึ่งผ้าห่มผืนละ80บาทถุงเท้าคู่ละ20บาทแล้วก็เสื้อกันหนาวตัวละ150บาทแต่ดูภาพบรรยากาศการมอบให้และการแบ่งปันนั้นต้องบอกว่าสุดยอดแล้วก็มีความสุขกันจริงๆนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นแล้วนะฮะต้องบอกว่าทางทีมงานรายการต่างก็ดีรวมทั้งโอมสมรชนะนะครับก็ได้ไปร่วมกิจกรรมในการมอบสิ่งของต่างๆเหล่านี้ในวันนั้นด้วยเช่นกันนะครับอันที่จริงแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าการให้ไม่จำเป็นที่ต้องเลือกไปที่ไหนจังหวัดใดหรือว่าให้ใครนะครับถ้าว่าเรามีการแบ่งปันและการมอบให้อย่างเป็นสุขแล้วกุศลและสิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างของเราได้ร่วมสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักการให้และแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรต่อไม่อะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของวันเด็กหรือแม้แต่วันสำคัญต่างๆเราก็อาจจะเป็นวันเกิดหรือว่าวันฤกษ์งามยามดีอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าไม่จำเป็นต้องรอวันนั้นวันนี้นะฮะการให้เกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตนะครับเพียงแค่คุณคิดและทำสิ่งนั้นก็จะบังเกิดผลขึ้นนะครับนี่คือโฉมหน้าของผู้เข้าร่วมในกิจกรรมในวันนั้นนะครับและในวันเดียวกันนะครับช่วงสายๆนะครับทางคณะมูลนิธิมณีมนชานิตยสาร The Rich อ่านแล้วรวยและบริษัท TPN FlexFact นะครับก็เดินทางไปยังอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะฮะซึ่งอยู่ที่โรงเรียน
สรรศักดิ์เชียงใหม่วิทยาคมนะครับในวันนั้นนะฮะก็มีทั้งหมด4โรงเรียนที่มาร่วมรับอุปกรณ์การกีฬาเสื้อกันหนาวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งขนมนมเนยต่างๆก็มีโรงเรียนศักดิ์สรรเชียงใหม่วิทยาคมโรงเรียนบ้านร่องแช่นะครับโรงเรียนบ้านบุญนาคโรงเรียนบ้านดอนชัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่ไปมอบให้ในช่วงวันเด็กแห่งชาติก็แน่นอนนะครับว่าหลายท่านอาจจะระลึกถึงในช่วงที่เราเป็นเด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่เราเรียนนะครับช่วงก่อนวันเด็กก็จะจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติก็มาร่วมร้องเล่นเต้นแสดงความสามารถต่างๆเพื่อที่จะได้โชว์ความสามารถรวมทั้งเป็นกิจกรรมสันทนาการที่ร่วมมือกับเพื่อนๆรวมทั้งครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ได้ให้ความสำคัญในวันเด็กนะครับอย่างที่หลายคนทราบว่าเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเพราะฉะนั้นพวกเขาแหละครับที่จะมาช่วยกันดูแลสูงวัยอย่างเราหรือแม้แต่ในช่วงของการดูแลชาติบ้านเมืองต่างๆด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะในเชื่อได้ว่าในวันนั้นนะครับก็มีหลายท่านที่ได้กลับไปโรงเรียนเก่าบ้างหรือแม้แต่ที่ทำงานที่บริษัทนะครับก็ได้ส่งของมอบของให้กับน้องๆในช่วงวันเด็กลองไปชมภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งกันนะครับขนมอีกทีหนึ่งนะฮะมีใจดีจริงๆนะฮะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆหนูๆนะฮะส่งตัวแทนมาเลยครับนะครับผู้ชมครับกิจกรรมในวันนั้นนะฮะยังมีน้องๆผู้เข้าประกวดและก็ผู้ที่ได้รับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2016นะครับแล้วก็มิสเตอร์โมเดลอินเตอร์เนชั่นแนล2016น้องพัทนะครับแล้วก็เพื่อนๆหนุ่มนายแบบหลายๆคนดารานักแสดงก็มาร่วมสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนั้นยังมีการแข่งกีฬาระหว่างทีมดาราและชาวบ้านผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนด้วยนะครับเห็นภาพบรรยากาศแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับทำเอาพิธีกรโอมนึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กนะครับที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนานะฮะโอมเชื่อนะว่าวันหนึ่งถ้าว่าเรามีโอกาสลองย้อนกลับไปแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตนเองและผู้อื่นบ้างนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงของวันเด็กที่ผ่านมานะครับแล้วก็รายการต่างก็ดีขอสนับสนุนและก็ชื่นชมในทุกกิจกรรมการทำดีของทุกคนด้วยเช่นกันนะครับสามารถเบอร์